คือตอนนี้นะคะอาหารที่เป็นนมวัวแท้ 100% เนี่ยถ้านำมาขยายโดยตรงนะจ๊ะเขาก็จะให้เป็นสีเขียวที่สวยแบบนี้เลยนะคะหลักๆ ก็จะทำการเติมอาหารลงไปจำนวน2ฝานะคะ2ฝาขวดของอาหารนี้เองนะเทียบกันระหว่างสูตรนมสดนะคะกับสูตรน้ำเต้าหู้เน่าน้ำเต้าหู้เน่าเขาไม่เคลือบตนเองนะคะบางท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราใช้อาหารชุดนี้ไปขยายในขวดเก่าของสีนั้นได้ไหมสีนี้ได้ไหมถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทและน้องคาปูจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะตกเย็นเราก็มาเจอกันช่วงเย็นๆนะคะวันนี้อากาศมืดครึ้มฝนไม่ตกแต่มืดครึ้มนะคะลมแรงมากไม่เอาคาปูจะไปไหนจะไปไหนลูกไปไหนคะจะไปหาลูกเหรออยู่กับแม่แป๊บนึงได้ไหมได้ไหมอยู่กับแม่แป๊บหนึ่งนะนะคะนะคะนะคะเด็กดีเป็นเด็กดีหรือเปล่าหนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าลูกคาปูเป็นเด็กดีไหมคาปูดูเป็นเด็กดีไหมไม่หนูเอาละค่ะทุกคนพาคาปูมาทักทายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ค่ะเดี๋ยวต้องพาคาปูไปส่งลูกแล้วนะคะคาปูบอกว่าคิดถึงลูกคิดถึงลูกจ้าเดี๋ยวเอาคาปูไปหาลูกแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะคาปูบ๊ายบายกันเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงพาคาปูไปส่งลูกก่อนนะแกก็ได้พาคาปูไปส่งหาลูกๆแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หมวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราในวันนี้กันนะคะคือหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวจากนมสดนมวัวแท้ 100% ของเรานะคะก็คือชุดนี้นี่เองนะจ๊ะชุดสีเขียวทั้งหมดนี้เป็นหัวเชื้อที่เราได้จากอาหารนะคะอาหารก็คือนี่นะคะเป็นนมวัวแท้ 100% ที่ผสมกับผงชูรสจำนวน2ช้อนชาวันนี้นะคะแคทมีการทดลองให้อาหารที่เป็นนมวัวแท้ 100% นี้นะจ๊ะนำไปขยายในขวดเดิมที่เป็นสีม่วงแดงนะคะเดี๋ยววันนี้แคทจะพาทุกคนไปติดตามผลงานที่แคทได้ทดลองทำมาอย่างต่อเนื่องเนาะวันนี้ก็ครบ10วันแล้วนะคะแคททดลองจำนวน1ขวด2ขวด3ขวดนะคะเป็นระยะเวลามา10วันแล้วเดี๋ยวแคทพาทุกคนไปติดตามผลงานนะจ๊ะว่าวันนี้สีเขาเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ไม่ใช่สีเขียวนะคะทุกคนไม่ใช่กลุ่มสีเขียวคือตอนนี้นะคะอาหารที่เป็นนมวัวแท้ 100% เนี่ยเขาก็จะให้เป็นสีเขียวที่สวยแบบนี้เลยนะคะหลักๆ ก็จะให้ประเภทสีเขียวนะคะสีเขียวเหลืองเขียวมรกตสีเขียวหม่นแต่เขาก็ยังคงความเป็นสีเขียวอยู่นะคะอันนี้เป็นเขียวมะนาวเขียวเหลืองนะคะนี่หัวเชื้อสูตรนี้นะจ๊ะที่เป็นอาหารนมวัวแท้ 100% นี้นะคะเขาก็จะให้หัวเชื้อออกมาในกลุ่มของสีเขียวเดี๋ยวไปดูผลงานที่แคททดลองทํากันดีกว่านะคะว่าสีเขาเป็นสีอะไรแล้วนะจ๊ะถ้าใครได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบแอบแซมในคลิปอื่นๆอยู่บ้างบางท่านก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าแคทได้ทดลองนำไปขยายเนี่ยมันเป็นสีอะไรแล้ววันนี้นะคะก็รวมระยะเวลาที่แคททดลองเนี่ย10วันแล้วนะจ๊ะก็เก็บสถิติมาอย่างต่อเนื่องรวมเป็น3ขวดนะคะก็ทดลองขวดแรก3วันขวดที่2ก็3วันก็ให้สีเดียวกันคือขวดที่1ที่ทดลองขยาย
ก็ให้สีเข้มภายใน3วันนะคะแล้วขวดที่2ก็ได้นำมาทดลองขยาย3วันก็ให้สีเข้มเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดนะคะแคททดลองขยายในขวดที่3ก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นมาแล้ววันนี้แคทจะพาทุกคนไปสรุปผลงานนะจ๊ะว่าเมื่อเรานำอาหารสูตรนมวัวแท้ 100% ไปขยายในขวดที่เป็นขวดเดิมนะคะของจุลินทรีย์สีอื่นเขาจะให้สีอะไรไปดูกันเลยจ้ะคนคะวันนี้มีอะไรแปลกๆนะอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมเป็นพยานนะจ๊ะคือก่อนหน้านี้แคทนำขวดเดิมนะคะอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่เราใช้งานหมดแล้วนะคะสีของจุลินทรีย์เก่าก็จะเคลือบอยู่ที่ขวดเพียงบางๆเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้คือแคทเติมน้ำฝนลงไปเรียบร้อยเพื่อเตรียมการนำมาขยายอีกครั้งนึงเห็น2ขวดนี้ไหมคะขวดแรกขยายเป็นชุดที่2ขวดให้ดูใกล้ๆขวดเนี้ยแคทขยายเป็นชุดที่2นะคะอันนี้เป็นขวดแรกที่นำมาขยายก่อนเพื่อนเลยกับอาหารที่เป็นสูตรนี้นะจ๊ะสูตรนมสดตอนนี้เน่าได้ที่มากจ้ะอันนี้เป็นนมสด1ขวดเล็กแล้วก็ชูรส2ช้อนนะจ๊ะสูตรอาหารถ้าใครจำไม่ได้เปิดเข้าไปดูในคลิปเก่าๆที่แคทชูขวดสีขาวๆที่เป็นอาหารสูตรนมสดให้ดูเนาะอันนี้คือขวดเดิมนะจ๊ะขวดเดิมที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเติมน้ำฝนลงไปให้อาหารด้วยนมสดวันนี้นะจ๊ะสีเขาแบบเข้มมากนะคะเข้มนี่ไม่ใช่เข้มด้วยน้ำนะจ๊ะเข้มด้วยขวดของเขาเองคือขวดเขาเนี่ยของเก่ามีเชื้อเดิมเคลือบอยู่ภายในขวดแล้วทีนี้เราก็ให้อาหารด้วยนมสดแต่ดูเขาเคลือบสีตนเองค่ะนี่คือสีที่เขาเคลือบนะคะไม่ใช่สีจุลินทรีย์นะคือสีจุลินทรีย์ยังไม่เข้มยังเป็นน้ำใสๆอยู่เนี่ยยังไม่เข้มเท่าไหร่แต่เขาเคลือบตนเองจนกลายเป็นสีแดงเลือดนกนะจ๊ะคือแบบมหัศจรรย์มากสำหรับสูตรนี้นะแคทก็แปลกใจสูตรนมสดเขาจะให้เป็นสีเขียวส่วนใหญ่นะจ๊ะยังไม่เคยได้สีน้ำตาลแดงยังไม่เคยได้สีแดงเลือดนกแต่เมื่อแคทนำมาขยายในขวดเก่าเขาให้สีที่เคลือบขวดจากสีชมพูอ่อนนะคะนี่คือขวดเดิมทั้ง2ขวดนี้คือใช้แบบเดียวกันนะจ๊ะก็คือใช้เป็นขวดเดิมของสีม่วงแดงนะคะนำมาขยายด้วยอาหารที่เป็นนมสดที่เน่าได้ที่แล้วนะทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันค่ะเนี่ยนี่เป็นขวดที่2ที่ทำทีหลังต่อจากขวดนี้นะจ๊ะสังเกตสีแบบเข้มมากนะอันนี้เป็นขวดที่3ที่แคทจะทดลองทำวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่28นะจ๊ะทุกคนช่วยกันจำนะขวดที่3จะเริ่มขยายอีกครั้งหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม62นะจ๊ะนี่คือทดลองเล่นก่อนขวดที่1แล้วก็มาทดลองต่อขวดที่2ซึ่งเคลือบสีตนเองได้แบบแดงเลือดนกสวยมากๆนะจ๊ะถึงแม้ว่าสีภายในจะยังไม่เข้มเท่ากับสีที่เขาเคลือบตนเองอยู่นะคะแต่มันเป็นอะไรที่แปลกมากๆในสูตรนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะทดลองขยายในขวดที่3ให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เนาะมาร่วมเป็นสักขีพยานกันนะจ๊ะสำหรับสูตรนี้ที่ขยายในขวดเก่านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูในขวดที่3กันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสีเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแคทจะนำมาให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งจ้ะเดี๋ยวแคทขอขยายในขวดที่3นี้ก่อนนะจ๊ะทำการเติมอาหารลงไปจำนวน2ฝานะคะ2ฝาขวดของอาหารนี้เองนะเรียบร้อยนะคะอาหาร2ฝานะจ๊ะไม่มากนี่ค่ะเอาละชุดนี้เป็นขวดทดลองขวดที่3นะจ๊ะที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะว่าการนำขวดเดิมนะคะมาขยายในอาหารที่เป็นสูตรนมวัวนะจ๊ะ
ในขวดที่3นี้นะคะจะให้ผลเป็นอย่างไรจะให้ผลเหมือนกับ2ขวดแรกนี้หรือเปล่านะคะไม่รวมกับสูตรอื่นๆที่แคทนำมาทดลองขยายในขวดเดิมนะจ๊ะส่วนการทดลองนำมาขยายในขวดเดิมที่เป็นสูตรอื่นๆก็ให้ผลที่ค่อนข้างน่าพอใจมากๆนะจ๊ะยิ่งสูตรดั้งเดิมไม่ต้องพูดถึงค่ะแดงเข้มเรียบร้อยแต่เป็นแดงม่วงนะจ๊ะส่วนที่เป็นสูตรเต้าหู้เน่านั้นจะให้สีออกทางแดงน้ำตาลนะจ๊ะที่แปลกที่สุดก็คือสูตรนี้แหละค่ะคือแคทไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นสีแดงมาก่อนเพราะสูตรนมวัวเขาจะให้ออกไปทางสีเขียวนะคะแปลกมากจ้ะเดี๋ยวรอติดตามชมนะจ๊ะว่าขวดที่3ที่แคทนำมาขยายเขาจะเคลือบสีตนเองเหมือนกับ2ขวดแรกหรือเปล่านะคือเอามาทดลองให้เห็นกันจะนะจ๊ะวันนี้วันที่28นะคะช่วยกันจำนะคะ28เดี๋ยวพอเขาเริ่มเคลือบตัวเองเป็นสีเข้มขึ้นแคทจะพาทุกคนมาดูอีกครั้งนึงนะคะว่าเขาจะเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดนกภายในกี่วันนะจ๊ะโอเคฝากติดตามผลงานด้วยจ้ะทุกคนค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นชุดที่แคทนำมาทดลองนะคะขวดเดิมของสีม่วงแดงนะจ๊ะให้อาหารเป็นชุดนมสดนมวัวแท้ 100% ที่ผสมชูรส2ช้อนนะจ๊ะนำมาขยายในขวดเก่าที่เป็นสีม่วงแดงขวดแรกทุกคนเคยเห็นก่อนหน้านี้แล้วที่แคทพามาดูนะตอนนี้ก็ออกเป็นสีน้ำตาลอมม่วงนะคะยังไม่ชัดค่ะต่อมาก็มาดูขวดที่2นะคะที่เราทำการขยายทิ้งไว้ต่อเนื่องมาเช่นเดียวกันนะจ๊ะเขาก็เคลือบตนเองนะคะเป็นสีออกแดงเลือดนกนะจ๊ะนี่คือสีแดงเลือดนกนะคะที่เขาทำการเคลือบตนเองไว้นะเดิมทีขวดนี้ก็เป็นสีใสๆเหมือนกับชุดแรกนะคะที่แคทได้ทดลองนำมาขยายให้ดูก็คือขวดนี้นั่นเองนะคะวันนี้ก็อายุได้4วันแล้วนะเขาก็มีความเข้มขึ้นและเคลือบตนเองเริ่มจะเคลือบตนเองแล้วนะคะเดิมทีเขาไม่เข้มขนาดนี้นะเดิมทีสีเขาไม่สดไม่เข้มขนาดนี้นะคะเขาก็ค่อยๆทำการเคลือบตนเองเหมือนกับขวดที่1และขวดที่2นะคะน้ำภายในยังไม่สีเข้มเท่าไหร่นะคะแต่สีที่เข้มก็คือเขาเคลือบตนเองให้เข้มขึ้นนะจ๊ะยังมีการดูดอากาศไปใช้ในการย่อยสลายย่อยอาหารที่เราทำการขยายนะคะคือการเคลือบตนเองของเขาเนี่ยค่อนข้างสีแบบแดงเลือดนกเลยนะจ๊ะขวดที่2แบบสีชัดมากขวดที่3ก็ออกเป็นแดงเลือดหมูนะคะอันนี้คือสีที่เขาเคลือบตนเองนะแล้วขวดที่3ที่ทดลองทำล่าสุดก็ค่อยๆเข้มขึ้นตามลำดับนะคะสำหรับการเคลือบตนเองนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกนะคะทุกคนสำหรับอาหารสูตรนมวัวนะคะนมวัวผสมผงชูรสที่เน่าเรียบร้อยแล้วเราทดลองนำไปทำหัวเชื้อคือได้หัวเชื้อที่เป็นสีเขียวสวยมากๆยังคงเป็นโทนสีเขียวแต่พอเรานำมาขยายในขวดเดิมของสีม่วงแดงนะคะเป็นสีม่วงแดงที่เริ่มกลายพันธุ์ด้วยซ้ำอันนี้อมเขียวนะคะอันนี้ก็มีขอบเขียวนะคะสำหรับขวดของสีม่วงแดงแล้วแคทก็นำมาให้อาหารด้วยนมวัวแท้ผสมกับชูรสเป็นอาหารอีกหนึ่งสูตรนะคะที่เราได้ทดลองนำมาทำเนาะพอมาขยายในขวดเก่าของสีม่วงแดงก็ให้เป็นสีที่แบบเคลือบตนเองได้เข้มมากๆนะคะอันนี้ก็ทดลองให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเราสามารถนำเขาไปขยายในขวดเก่าของสีอื่นๆได้แล้วเขาก็จะให้สีที่แตกต่างจากชุดของหัวเชื้อของชุดเดิมชุดแม่ของเขาที่เป็นสีเขียวนะจ๊ะนอกเหนือจากสีเขียวที่เราจะได้จากอาหารสูตรนี้แล้วนะคะที่เป็นนมวัวแท้นี้นะเขาก็ยังให้สีอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะแต่เราต้องนำมาขยายในขวดที่เป็นขวดเดิมของสีอื่นๆนะคะเราก็จะได้สีอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพราะว่าหัวเชื้อของแคทที่ทดลองทำมันกลายเป็นสีเขียวหมดไงพอมาขยายในขวดของสีม่วงแดงกลับได้สีตามที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะ
ยังคงโทนเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะขวดแรกเป็นสีน้ำตาลแดงเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะขวดที่สองก็เป็นโทนสีน้ำตาลแดงเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดนกนะคะส่วนขวดที่สามที่เราเพิ่งทำอายุครบ4วันนี้ก็ยังคงเป็นโทนสีน้ำตาลแดงและเขาก็ค่อยๆเคลือบตนเองขึ้นมาแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นสีอะไรถ้านับอายุแล้วขวดนี้10วันนะคะขวดนี้9วันขวดนี้4วันนะคะไล่ตามลำดับมาเลยนะก็มาสรุปให้ทุกคนได้ดูเลยละกันว่าอาหารสูตรนมวัวแท้ 100% ผสมชูรส2ช้อนนะคะเมื่อเน่าแล้วนำมาขยายในขวดอื่นขวดเก่าของสีอื่นๆนะคะเขาก็จะให้เป็นสีโทนออกน้ำตาลแดงนะจ๊ะเราก็ต้องรอลุ้นว่าเมื่อครบ1เดือนแล้วเขาจะให้สีอะไรได้บ้างเพราะว่าขวดที่เขาเคลือบตัวเองเนี่ยที่เคลือบภายในขวดนี้นะคะสีค่อนข้างเข้มชัดมากๆส่วนสีภายในไม่เข้มเท่ากับตัวที่เขาเคลือบตนเองนะอันนี้ทดลองทำไว้นะคะในน้ำฝนในอาหารสูตรเดียวกันแต่เป็นขวดใหม่นะคะทุกคนยังไม่มีสีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอาหารภายในเริ่มย่อยตนเองแล้วเริ่มมีการจับตัวรอบขอบนะคะเมื่อกี้แค่เขย่าอันนี้อายุเท่ากับขวดนี้นะคะคือ4วัน4วันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะคะแคทก็จะตั้งทดลองไว้มุมนี้ละกันแล้วก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะจ๊ะแคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานเช่นเดียวกันนะจ๊ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีสูตรอื่นที่แคททดลองขยายนะเราไปดูสูตรด้านหลังนี้นะจ๊ะเป็นอาหารจากน้ำเต้าหู้เน่าขยายในขวดสีม่วงแดงเช่นกันเดี๋ยววันนี้แคทก็จะพาทุกคนไปดูค่ะวันนี้เราก็พามาดูหลายๆสูตรเลยนะอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้เน่านะจ๊ะแคทก็ทดลองนำมาขยายในขวดเดิมของสีม่วงแดงเช่นเดียวกันเขาให้ออกเป็นทางสีของเขายังไม่ชัดเจนว่าเป็นสีอะไรนะคะให้ชัดที่สุดก็คือสีน้ำตาลแดงนะคะนี่คือสีน้ำตาลแดงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทำพร้อมกับขวดแรกของสูตรที่เราใช้นมสดมาขยายเช่นเดียวกันสีก็จะเข้มแต่เขาไม่เคลือบตนเองนะคะสำหรับสูตรน้ำเต้าหู้เน่านี้เขาไม่มีการเคลือบตนเองเหมือนกับสูตรนมสดนะจ๊ะเทียบกันนะนี่นะคะเทียบกันระหว่างสูตรนมสดนะคะกับสูตรน้ำเต้าหู้เน่าน้ำเต้าหู้เน่าเขาไม่เคลือบตนเองนะคะสียังคงเป็นสีเดิมของขวดเดิมอยู่ขวดเดิมของเขาก็คือสีม่วงแดงนะจ๊ะแต่ว่าน้ำเต้าหู้เน่านี่ให้ออกมาทางสีน้ำตาลแดงแบบน้ำตาลแดงสดนะคะเป็นออกแดงมากกว่าไม่เหมือนกับสีน้ำตาลเท่าไหร่อันนี้ขยายทีหลังล่าสุดได้5วันเองนะอันนี้อายุประมาณ10วัน9วันส่วนอันนี้ได้5วันนะคะสีก็เรียงตามลำดับเลยค่ะอ่อนเข้มตามลำดับเราก็จะสรุปได้ว่าหัวอาหารที่เป็นน้ำเต้าหู้เน่านะจ๊ะเมื่อนำมาขยายในขวดของขวดเดิมของสีม่วงแดงนะคะเขาไม่เคลือบตนเองเหมือนกับสูตรนมวัวนะคะถ้าเป็นสูตรนมวัวเขาจะเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดหมูแดงเลือดนกนะจ๊ะแล้วขวดที่3ที่ทดลองทำก็เคลือบตนเองขึ้นมาเรื่อยๆผิดจากสูตรนี้นะคะสูตรน้ำเต้าหู้เขาจะให้สีน้ำตาลแดงใสนะคะไม่เคลือบตนเองแล้วเราไปดูสูตรแรกที่ทดลองนำมาขยายอันนั้นอาหารแบบตรงเป๊ะเลยนะคะไม่ผิดเพี้ยนเลยเป็นอาหารดั้งเดิมของเขาเลยนั่นก็คืออาหารสูตรดั้งเดิมนั่นเองเดี๋ยวแคทพาไปดูจ้ะนี่ค่ะด้านหน้านี้ก็คือชุดแรกนะคะที่ทดลองขยายจากขวดเดิมแต่ว่าอาหารตรงนะคะเป็นอาหารสายตรงก็คือสูตรม่วงแดงขยายด้วยสูตรดั้งเดิมนะคะสีก็ออกมาเป็นสีม่วงแดงนะคะสีตรงกับสูตรเดิมที่เราทำการขยายไว้ทำหัวเชื้อไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าขวดเดิมของเขาก็คือสีม่วงแดงอาหารสูตรที่นำมาขยายก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่ให้สีม่วงแดงนะคะดังนั้นน้ำที่ขยายเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเป็นสีม่วงแดงที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะชุดนี้อายุประมาณ
14-15 วันนะคะเพราะว่าทำก่อน2 ชุดหลังโน้นนะจ๊ะแคทได้ทดลองทำการขยายก่อนเพื่อนจึงได้นำอาหารที่เป็นนมวัวและน้ำเต้าหู้มาทดลองขยายอันนี้อายุเพียง7 วันเท่านั้นเองนะคะขยายทีหลังสุดนะคือทยอยค่อยๆขยายมาเรื่อยๆนะจ๊ะชุดนี้นะคะทดลองขยายวันเดียวกันนะคะก็คือ14 วันนั่นเองสีเขาก็จะเข้มมากนะคะเป็นสีม่วงแดงส่วนอันนี้คือ7 วันนะคะขยายทีหลังสีก็จะค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะโอเคก็พาทุกคนมาสรุปผลงานนะคะคืออาหารชุดเดิมที่เรานำมาขยายเนี่ยเขาจะให้สีที่ตรงตามสีเดิมไหมขึ้นอยู่กับขวดด้วยนะคะขวดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ดั้งเดิมในขวดนั้นๆด้วยนะจ๊ะถ้าเป็นขวดของสีม่วงแดงให้อาหารที่ตรงกับสายพันธุ์เขาก็ยังคงให้สีม่วงแดงที่ตรงตามสายพันธุ์เดิมของเขาอยู่ส่วนขวดด้านหลังนะคะชุดนี้นะคะที่เป็นขวดของสีม่วงแดงแต่เราให้อาหารด้วยนมวัวแท้ 100% นะคะเขาก็จะมีอาการเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดหมูมั่งสีแดงเลือดนกบ้างนะคะแต่เขามีอาการเคลือบตนเองซึ่งมีอาหารเพียงแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะคะที่ตอนนี้เขาเคลือบตนเองเป็นสีที่เข้มกว่าสีน้ำภายในนะจ๊ะส่วนชุดนี้นะจ๊ะที่เป็นอาหารสูตรน้ำเต้าหู้เน่านั้นก็จะให้ไปทางโทนสีน้ำตาลแดงที่เป็นความใสนะคะมีความใสของสีจุลินทรีย์แต่ไม่เข้มข้นเหมือนกับสูตรดั้งเดิมและสูตรนมวัวนะคะก็พาทุกคนมาสรุปผลงานตามนี้นะจ๊ะตามที่เห็นนี้เลยค่ะว่าอาหารแต่ละสูตรเมื่อนำมาขยายในขวดที่เป็นฐานสีเดิมของสีม่วงแดงเนี่ยเขาก็จะให้สีออกมาที่แตกต่างกันนะจ๊ะก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับพี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่ได้ทดลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะปรับใช้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะคือถ้าเขายังคงให้โทนสีกลุ่มสีแดงสีน้ำตาลแดงสีม่วงแดงไม่ว่าจะเป็นอะไรกลุ่มโทนเป็นกลุ่มโทนสีม่วงทั้งหมดเลยนะจ๊ะจัดอยู่ในโทนของสีม่วงนะจ๊ะค่ะวันนี้แคทก็พาทุกคนมาติดตามชมผลงานเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแคทก็พาทุกคนมาติดตามชมผลงานเพียงเท่านี้ก่อนเป็นอย่างไรบ้างคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราใช้หัวอาหารประเภทอื่นมาขยายในขวดที่เป็นสีม่วงแดงนะจ๊ะซึ่งมันไม่ตรงสายพันธุ์กันนะคะบางท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราใช้อาหารชุดนี้ไปขยายในขวดเก่าของสีนั้นได้ไหมสีนี้ได้ไหมจะเกิดการกลายพันธุ์หรือเปล่าวันนี้แคทก็ได้ทดลองให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่าการนำอาหารประเภทต่างๆไปขยายในขวดที่เป็นสีต่างกันนะจ๊ะเขาก็จะให้ผลตามที่แคทได้ทดลองทำให้ทุกคนได้ดูนี้เลยนะจ๊ะสรุปก็คือในขวดสีม่วงแดงนะคะเป็นขวดเก่าของสีม่วงแดงทั้งหมดนะจ๊ะนำอาหารที่เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะคือสูตรดั้งเดิมเขาให้สีม่วงแดงด้วยเช่นกันพอนำมาขยายเนี่ยสีม่วงแดงก็จะชัดเจนมากๆไม่กลายพันธุ์เป็นสีอื่นและอาหารที่เป็นสูตรนมวัวแท้ 100% นะจ๊ะเมื่อนำไปขยายในขวดที่เป็นขวดเดิมของสีม่วงแดงเขาก็ขยายออกมาได้สีที่ออกไปทางโทนสีน้ำตาลแดงนะจ๊ะซึ่งสิ่งที่แปลกมากที่สุดคือเขาเคลือบตนเองเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มมากๆเลยนะจ๊ะเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดหมูเคลือบตนเองเป็นสีแดงเลือดนกและขวดที่3ก็กำลังเคลือบตนเองเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะก็ขึ้นอยู่กับอายุของเขาว่าเขาจะเคลือบตนเองได้เข้มแค่ไหนส่วนอาหารที่เป็นน้ำเต้าหู้เน่านะจ๊ะเมื่อเรานำไปขยายในขวดของสีม่วงแดงนั้นเขาก็จะให้สีน้ำตาลแดงที่ใสสวยมากๆเลยนะคะออกไปทางโทนสีแดงมากกว่านะคะยังไม่เป็นสีน้ำตาลเท่าไหร่ยังออกเป็นสีแดงสดๆอยู่นะคะแต่มีความอมน้ำตาลอยู่นะจ๊ะเนื่องจากเขายังไม่ครบ1 เดือนเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเขาจะให้สีอะไรสีที่เข้มที่สุดก็จะเป็นกลุ่มด้านหน้านี้เพราะว่าเขาอายุได้2 สัปดาห์แล้วก็คือ14 วันนั่นเองนะจ๊ะแคทก็จะมาเก็บสถิตินะคะติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะเผื่อมีคนที่เจออะไรในลักษณะนี้คืออยากจะให้อาหารกลุ่มอื่นกับขวดอื่นๆกับสีอื่นๆดูนะคะว่าเขาจะกลายพันธุ์หรือเปล่าก
ก็ได้นำมาทดลองให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะจ๊ะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอของแคทก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย